3ภาวะของหัวใจที่เสี่ยงต่อชีวิตก่อนมี3คำแล้วนะหัวใจวายหัวใจหยุดเต้นหัวใจล้มเหลวนะคะอีก3ตัวนี้มันต่างกันยังไงการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยนะโอเคคุณหาหมอทานยาแล้วก็ทำหัตถการหรือทำการรักษาต่างๆนะจากคุณหมอนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำก็คือนั่นคือคุณต้อง3ภาวะของหัวใจที่เสี่ยงต่อชีวิตก่อนหัวใจวายที่ผ่านๆมาเลยนะนี้มั่นใจว่าหลายคนคิดเหมือนนี้นี่แหละหัวใจวายเท่ากับตายทันทีมันเป็นอะไรที่มันแทบจะฝังหัวเลยนะว่าเฮ้ยหัวใจวายว่ะคนนี้เป็นอะไรเสียชีวิตหัวใจวายตายประมาณนี้นะคะแต่ความจริงแล้วคือถ้าหัวใจวายค่ะถ้าเราช่วยเขาทันแล้วเขาจะรอดนะคะแล้วหัวใจอะไรที่เสียชีวิตทันทีนั่นคือภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือภาษาอังกฤษคือ cardiac arrest นะคะก็ตรงไปตรงมาค่ะถ้าหยุดเต้นก็แปลว่าเสียชีวิตนะคะรวมถึงถึงแม้ต่อให้คนที่เขาไม่สบายจนแบบต้องนอนเป็นผักไปเนี่ยแต่ตราบใดก็ตามที่เขาหัวใจยังเต้นอยู่เนี่ยก็ยังไม่นับว่าเขาเสียชีวิตนะคะจนทางการรักษาเนาะในยุคปัจจุบันนี้ก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นในการที่จะให้ญาติเนี่ยมีส่วนในการที่จะตัดสินใจร่วมกับการรักษาได้ด้วยว่าอยากจะให้ถอดสายออกซิเจนออกหรือไม่นะคะนี่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับใครเลยมันสะเทือนใจมากๆเนาะดังนั้นแล้วค่ะหัวใจวายไม่ได้เท่ากับตายทันทีนะคะมันจะต้องเจอภาวะที่เรียกว่า cardiac arrest นะคะหรือภาวะหัวใจหยุดเต้นอันนั้นก็คือจะเสียชีวิตทันทีเลยและอีกภาวะนึงซึ่งเราได้ยินคุ้นชื่อการบ่อยๆคือภาวะหัวใจล้มเหลวมี3คำแล้วนะหัวใจวายหัวใจหยุดเต้นหัวใจล้มเหลวนะคะอีก3ตัวนี้มันต่างกันยังไงมาดูตัวแรกก่อนที่ร้ายแรงสุดเลยก็คือภาวะ cardiac arrest นะคะหรือภาวะที่หัวใจหยุดเต้นทุกคนไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะต้องเจออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้หัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันซ่อนอยู่ของการที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้เนี่ยมันคือเกิดภาวะที่หัวใจเต้นเร็วเต้นไม่สม่ำเสมอแบบรุนแรงนะคะนั่นคืออะไรเกิดจากการที่ระบบไฟฟ้าในหัวใจค่ะผิดปกติอย่างรุนแรงนะคะจึงทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ดังนั้นกลับมาที่โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะนี้ขอย้ำเตือนนะว่าถ้าใครมีอาการใจสั่นใครเป็นจับชีพจรดูแล้วหัวใจเราเต้นไม่สม่ำเสมอเราจับนาฬิกาดูแล้วเฮ้ยหัวใจเต้นเร็วอ่ะ160ไปแล้ว180ไปแล้วรีบที่จะดูแลทันทีแต่นี่ไม่ได้บอกว่าใครก็ตามที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วคุณจะต้องเจอกับภาวะนี้ไม่ใช่นะคะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมีอยู่ด้วยกันหลายภาวะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณเป็นแล้วคุณไม่ดูแลเนาะคุณไม่แก้ไขคุณไม่รักษาคุณไม่อะไรเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นรุนแรงขึ้นหรือว่ามีภาวะอื่นหัวใจเต้นผิดจังหวะภาวะอื่นเข้ามาได้ไหมได้นะคะหัวใจวายนะคะหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า heart attackนะคะ heart attack นะเป็นภาวะที่ระบบไหลเวียนเลือดนะคะที่นำส่งเลือดไปเลี้ยงยังหัวใจเนี่ยมันถูกปิดกลั้นมันถูกบล็อกก็คือมันนำส่งเลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้นั่นเองทำให้เกิดอะไรต่อมากล้ามเนื้อหัวใจค่ะไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอนะคะดังนั้นแล้วถ้าหัวใจวายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันมันก็นำมาสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้เช่นเดียวกันต่อมาค่ะคุณต้องรู้จักกับภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะยิ่งใครที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเนาะยิ่งต้องระมัดระวังคุณต้องดูแลเรื่องของอาหารให้มันดีมากๆเลยอะเพื่อที่ว่าให้หัวใจมันแข็งแรงให้หัวใจมันแข็งแรงนะคะไม่ต้องไปพบเจอกับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังเนาะก็จากข้อมูลที่นี้ได้เคยอ่านมาเนี่ยนะคะมันก็ถ้าเริ่มไปแล้วค่ะก็ใช้เวลาอาจจะ5ปี10ปีแบบนี้นะคะถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเพียงพอก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หัวใจล้มเหลวนี่นะคะก็คือภาวะที่หัวใจค่ะไม่สามารถที่จะบีบตัวปั๊มเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นค่ะถ้าหัวใจล้มเหลวเป็นอย่างรุนแรงต่อเนื่องก็นำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งค่ะในคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะคะโรครวมถึงคนที่เป็นโรคหรือภาวะอะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดของหัวใจการทำงานของหัวใจนะคะก็เสี่ยงได้ทั้ง3ภาวะเลยทั้งหัวใจหยุดเต้นหัวใจวายแล้วก็หัวใจล้มเหลวดังนั้นค่ะเมื่อเราเป็นโรคหัวใจแล้วหรือโรคใดๆก็ตามนะคะนี่แนะนำเลยว่า
การรักษาที่ถูกต้องเนี่ยนะโอเคคุณหาหมอทานยาแล้วก็ทำหัตถการหรือทำการรักษาต่างๆนะจากคุณหมอนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำก็คือนั่นคือคุณต้องหาหมอคนที่สองค่ะคือร่างกายของคุณคุณต้องรีบเติมสารอาหารที่มันช่วยหัวใจเข้าไปนะคะจะทานเองก็ได้ค่ะจะซื้อสารอาหารเสริมมาทานก็ได้นะคะแต่ต้องทานให้ถูกตัวนะต้องทานให้ถูกตัวนะคะที่จะเข้าไปช่วยหัวใจได้จริงๆและสิ่งสำคัญก็คือต้องวางอารมณ์ที่มันไม่ดีทั้งหลายอะลงนะคะแล้วก็ต้องออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้เชื่อเลยว่าคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่ตอนนี้เห็นด้วยกันนี้ 100% นะว่าถ้าวันไหนนอนหลับไม่ดีหรือไม่นอนหลับไม่ดีต่อเนื่องเนี่ยโหมันแย่มากๆกับผู้ป่วยโรคหัวใจถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ